بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะวิทยุเสียงสันตินะครับจากทุกๆช่องทางเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความเมตตานะเป็นเนียมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราทุกๆคนนะพี่น้องให้เราทุกคนได้มีชีวิตขึ้นมาอีกวันนึงนะพี่น้องในการที่จะเข้าที่จะมาพักดีมาเคารพสักการะมาอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องเพราะแน่นอนว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจบชีวิตไปจากหน้าดุนยาแล้วเนี่ยไม่มีทางที่เราจะหวนกลับมาสู่การทําอามัลอิบาดะใดๆได้แล้วนอกจากว่าเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะอย่างที่นบีได้บอกก็คือการที่เราบริจาคทานที่ไหลลินนั่นเองก็คือซอดากะฮ์จาริยะห์และก็ความรู้ที่ยังประโยชน์และสุดท้ายก็คือลูกหลานที่ดีน่ะขอดุอาให้กับเรานั่นเองพี่น้องนะครับผมฉะนั้นวันนี้การที่เรายังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นเนียมะอันสำคัญนะที่เราเองต้องควนขวายและใช้มันไปในหนทางของอัลเลาะห์ให้ดีงามที่สุดนั่นเองพี่น้องนะครับผมนะพี่น้องและแน่นอนว่าเราเองได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เมตตาเราอีกประการหนึ่งนั่นเองนะก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆประการหนึ่งนะครับผมซึ่งเนื้อหาสาระที่เราพูดคุยกันในพี่น้องในทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องซึ่งพระนามในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกพระนามนึงนะที่เป็นพระนามที่ทรงคุณค่านะเป็นพระนามนึงที่สำคัญในชีวิตของเราทุกๆคนนะครับผมที่เราเองจะต้องศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองพี่น้องซึ่งเราเองเนี่ยได้บอกกับพี่น้องนะว่าเมื่อเราเริ่มต้นในการเรียนในทุกๆครั้งเนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ท่องจำนะในทุกๆพระนามนะที่เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเพราะแน่นอนว่าการที่เราท่องจำนะและเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในทุกๆพระนามนะที่เราท่องจำและก็นำสู่การปฏิบัตินะจนครบ99พระนามเนี่ยพี่น้องแต่ว่าแน่นอนว่าพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่99พระนามนะแต่ถ้าเราท่องจำ99พระนามไหนก็ตามนะที่มีหลักฐานที่ถูกต้องนะแน่นอนว่าเราจะได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราได้รับส่วนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นเองซึ่งพระนามในวันนี้เนี่ยพี่น้องก็อยากให้ท่องจำไปพร้อมๆกันคือพระนามที่23นะที่เชคไซดันกอตอนีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้รวบรวมไว้นั่นเองซึ่งเชคได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านเนี่ย ที่รวบรวมมาจากอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยท่านได้เขียนเป็นพระนามที่23โดยมีนามว่าอัลฮากีมูอัลฮากีมูนะตัวอาลีฟตัวลามนะครับตัวฮาเล็กนะตัวกาฟตัวยาแล้วก็ตัวมีมนะอัลฮากีมูหรือว่าอัลฮากีมเนี่ยพี่น้องที่มาจากคำว่าฮิกมานั่นเองอัลฮากีมเนี่ยแปลว่าผู้ทรงปรีชาญาณนั่นเองผู้ทรงปรีชาญาณนั่นเองซึ่งอย่างที่เราได้รู้ดีนะพี่น้องว่าอัลฮากีมเนี่ยมันมาจากคำว่าฮิกมาซึ่งคำว่าฮิกมาเนี่ยพี่น้องเราเองอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะซึ่งความหมายของมันเนี่ยตามที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้วางไว้ตามหลักภาษาเนี่ยก็คือวัดอุชัยฟีมาอุดีฮีคำว่าฮิกมาเนี่ยคือการวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยในที่ของมันการวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้ถูกที่ให้ถูกที่วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกที่ฉะนั้นคำว่าฮิกมาเนี่ยก็คือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกเรื่องถูกราวการจัดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกเรื่องถูกราวให้มันเหมาะสมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคือฮิกมานั่นเองพี่น้องและอิบนุกอยยิมเนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมนะคำว่าฮิกมาเนี่ยอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้บอกว่าฮิกมาเนี่ยคือฟิอลุมายัลบะกีคือการกระทำสิ่งที่มันสมควรที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยแต่ละเรื่องมันก็ต้องแตกต่างกันเรื่องนี้สมควรทำสิ่งไหนก็ให้ทำสิ่งนั้นอาลาวัจฮิลลาดียัลบะกีทำในสิ่งที่สมควรแล้วก็ต้องทำในรูปแบบที่สมควรด้วยบางสิ่งบางอย่างทำสมควรแต่รูปแบบไม่ตรงไม่เหมาะอะไรพี่น้องมันก็ไม่เกิดผลมันก็ไม่เกิดผลที่ดีงามฉะนั้นเนี่ยคำว่าฮิกมะคือทำในสิ่งที่สมควรและทำในรูปแบบที่เหมาะสมฟิลวัคติลละซียัลบะกีและในเวลาที่เหมาะสมด้วยนี่คือสิ่งที่มนุกอยยิมได้บอกฉะนั้นคำว่าฮิกมะเนี่ยคือการ
ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้มันเหมาะสมกับถูกเรื่องถูกราวเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ที่สูงสุดที่ประโยชน์ที่ดีงามที่สุดนั่นเองพี่น้องนั่นเองนี่คือคําว่าฮิกมะห์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยอัลฮะกีมผู้ทรงปีชาญาณเนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือผู้ทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองพี่น้องอัลลอฮฺสุนตาราคือผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสมที่สุดไม่มีคำว่าอาธรรมไม่มีคำว่าทำผิดพลาดเพราะอัลลอฮฺสุนตาราคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนมันเหมาะสมกับสิ่งไหนและการกระทำของอัลลอฮฺสุนตาราการกำหนดของพระองค์เนี่ยทำไปอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่มีคำว่าผิดพลาดไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นการทำที่รู้อยู่แล้วและเป็นการทำที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองนี่คืออัลฮะกีมผู้ทรงปรีชาญาณนั่นเองพี่น้อง ซึ่ง อิหม่ามตอบรีเนี่ยพี่น้อง ได้กล่าวถึงพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรของท่านโดยท่านได้บอกว่าอัลฮะกีมผู้ทรงปรีชาญาณเนี่ยฟีตัดบีรคอลกิฮีในการควบคุมบ่าวของพระองค์นะบ่าวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาควบคุมบ่าวพระองค์อย่างมีฮิกมะห์รู้ว่าใครสมควรที่จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตรู้ว่าใครสมควรที่จะเป็นไปอย่างไรในชีวิตของเขาที่จะเป็นทางที่ดีที่สุดวะตัสคีรุฮุมลิมายะชาและก็การสร้างการจัดการตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องสร้างอย่างไรต้องสร้างในรูปแบบไหนอัลอาลีมุบิมาซอลีฮิมและก็ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเขาอัลลอฮฺทรงรู้ว่าสิ่งไหนมันดีสำหรับเราแน่นอนว่าเราหลายคนอาจจะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันดีสำหรับฉันแต่ทำไมฉันไม่ได้รับสิ่งนั้นแน่นอนว่าอัลลอฮฺทรงคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งไหนนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อิบนุจะเรียกตอบรีได้อธิบายไว้อีกท่านหนึ่งในอิบนุกะซีรรอฮิมุลลอฮ์นักตัฟซีรอัลกุรอานโด่งดังอีกท่านหนึ่งท่านได้บอกว่าอัลฮะกีมเนี่ยผู้ทรงปีชาญาณเนี่ยคือฮะกีมฟีอัฟอาลิฮิวะอักวาลิฮิคือผู้ทรงปีชาญาณเนี่ยในการกระทำของพระองค์และคำพูดดำรัสของพระองค์วะกุดรีฮิและการและอำนาจของพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงจะทำสิ่งใดจะดำรัสสิ่งใดเนี่ยมันดำรัสไปด้วยกับความเหมาะสมที่ถูกต้องที่สุดที่เหมาะควรที่สุดฟายาดอุลอัชยาฟีมะฮาลิฮาบิฮิกมะติวะอัซลิฮิพระองค์จะวางกำหนดสิ่งใดก็ตามขึ้นมาเนี่ยในสภาพที่มีฮิกมะและยุติธรรมที่สุดนั่นเองนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้นั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คืออัลฮะกีมและมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะพี่น้อง ที่นักวิชาการได้อธิบายถึงอัลฮะกีมไว้ซึ่งได้กล่าวว่าฟะลัมยัคลุกซุบฮานะฮูชัยอันลาบะซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับความปีชาญาณของอัลลอฮ์ด้วยกับการมีฮิกมะห์ของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่เคยสร้างสิ่งใดขึ้นมาแบบไร้สาระแบบว่างเปล่าแบบไม่มีเหตุผลวะลัมยัจรุคอลกอฮูซุดาลายุมารูนวะลายุนฮาวนและพระองค์ก็ไม่ปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยว่างเปล่าโดยไม่สั่งสิ่งใดไม่ห้ามสิ่งใดพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็ต้องสั่งใช้เขากระทำสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ต้องทรงห้ามบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกันไม่ปล่อยพวกเขาอยู่ไปตามมีตามเกิดหลายๆคนเนี่ยพี่น้องในปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งนะที่คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยคือชีวิตที่ไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าเนี่ยพี่น้องซึ่งแน่นอนการที่ชีวิตไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าก็คือทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์เกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาไม่มีประโยชน์นั่นแหละพี่น้องถามว่าเกิดมาไม่มีประโยชน์เนี่ยแล้วเกิดมาทำไรพี่น้องเกิดมาทำไมฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผู้ศรัทธานะพี่น้องคือผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเหตุผลซึ่งอัลลอฮ์ซุนลาก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุนลาวะมาคอลักตุญญินนะวะนินซาอิลลาลิยะอบูดูนก็สร้างขึ้นมาเพื่อมีเหตุผลเพื่อมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ไม่รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปรับผลการกระทําที่เรากระทําไว้ทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแต่เป็นความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้และเป็นความชั่วคือเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับผู้ที่ทําความผิดทําความชั่วนั่นเองพี่น้องไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีเหตุผลใดๆนั่นเองวะลาอยู่ซาบูนะวะลาอยู่อากอบูนหรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสร้างมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการตอบแทนไม่ได้มีการลงโทษไม่ใช่แบบนั้นแต่อัลเลาะห์สร้างมาเพื่อที่จะมีการตอบแทนให้กับเราและมีการลงโทษให้กับคนที่ฝ่าฝืนนั่นเองฟะมาอัตัลลอฮุชัยอันอิลลาลิฮิกมะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยก็จะไม่ให้สิ่งใดกับใครนะพี่น้องนอกจากว่าจะเป็นการให้ที่มีฮิกมะห์
นั่นเองการที่เราให้คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนมันก็มีฮิกมะให้คนหนึ่งสุขภาพดีให้คนหนึ่งเจ็บป่วยก็มีฮิกมะให้คนหนึ่งมีความสุขให้คนหนึ่งมีความทุกข์นั่นก็มีฮิกมะให้คนหนึ่งเป็นผู้ชายให้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนั่นก็มีฮิกมะของมันวะลาอันอัมบีนิอามะติอิลลาลิฮิกมะและการที่อัลเลาะห์เมตตาใครก็ตามเนี่ยด้วยกับนิอามะ1นิอามะใดก็มีฮิกมะวะลาอัศอบะบิมุซีบะติอิลลาลิฮิกมะและการที่อัลเลาะห์ให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีฮิกมะวะมาอัมรัลลอฮุบิชัยอิลลาลิฮิกมะและการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีฮิกมะวัลฮิกมะตุฟีฟิอลีวันดิซามูการที่อัลเลาะห์สั่งสิ่งใดเนี่ยหรือว่ากระทำสิ่งใดมันก็มีฮิกมะวะลานะฮยุนอันชัยอินอิลลาลิฮิกมะห้ามสิ่งใดก็มีฮิกมะวัลฮิกมะตุฟีตารกีฮิวัจตินาบิการที่พระองค์เนี่ยให้เราละทิ้งให้เราออกห่างจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีฮิกมะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าอะฟะฮาซิบตุมอันนะมาคอละกูนากุมอะบะซันพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคิดหรือคิดดอกหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาแบบไร้สาระแบบไม่มีประโยชน์สร้างมาก็ปล่อยไปอย่างนั้นให้ขึ้นให้เกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยามากินมาดื่มมาใช้ชีวิตแล้วก็จากดุนยาไปโดยไม่มีการตอบแทนไม่มีการลงโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราไม่ได้สร้างมาแบบนั้นวะอันตุวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจาอูนแล้วก็คิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่นำพวกท่านกลับไปอย่างนั้นหรือนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราทุกๆคนนะพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสร้างสิ่งใดก็ตามขึ้นมากำหนดสิ่งใดก็ตามขึ้นมามันมีฮิกมะห์มันมีสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นทั้งหมดถ้าเชคอุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกถึงกระทั่งว่าแม้ว่าความชั่วเนี่ยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูให้มีความชั่วบนหน้าดุนยาให้มีคนเลวให้มีชัยฏอนเนี่ยพี่น้องสร้างชัยฏอนขึ้นมามันก็มีฮิกมะห์เพราะฉะนั้นว่าการที่อัลเลาะห์ให้มีชัยฏอนมีความชั่วมีคนเลวบนหน้าดุนยาเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อแยกแยะว่าใครคือคนดีเพื่อแยกแยะว่าใครที่จะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องใครที่เขาจะฝืนอยู่บนสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เขาได้ใครที่เขาจะอดทนอยู่บนคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่เขาเองจะไม่คอยตามไปตามการยุ่งแย่ของชัยฏอนแน่นอนมันเป็นการวัดว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยอยู่ไหนนั่นเองซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีอยู่แล้วว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยจะมีใครบ้างแต่พระองค์จะส่งบททดสอบเหล่านี้มานั่นเองก็คือสร้างชัยฏอนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สร้างมาไร้เหตุผลสร้างความชั่วขึ้นมาก็ไม่ได้สร้างมาไร้เหตุผลเพื่อจะให้รู้ว่าอันไหนคือความชั่วอันไหนคือความดีถ้าวันนี้มีแต่ความดีเนี่ยแสดงว่าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามามันง่ายดายเกินไปแสดงว่าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเหมือนกับมาลาอิกะห์ถ้าบนโลกดุนยานี้มีแต่ความดีมีแต่คนดีๆนะพี่น้องแสดงว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆเลยกับการที่เราเกิดมาบนหน้าดุนยานี้เพราะทุกคนก็จะได้รับการตอบแทนทั้งหมดแต่การที่อัลเลาะห์สร้างความดีขึ้นมาสร้างความชั่วขึ้นมาเพื่อจะให้แยกแยะว่าใครจะอยู่กับความดีใครจะอยู่กับความชั่วใครจะได้รับการตอบแทนใครจะได้รับการลงโทษนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือฮิกมะห์ของพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออัลฮากีมผู้ทรงปิชาญาณผู้ทรงรู้ว่าสิ่งใดมันเหมาะสมกับสิ่งใดในเวลาไหนนั่นเองพี่น้องนี่คืออัลฮากีมนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยก็ได้อธิบายไปคร่าวๆนะถึงพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเองเนี่ยก็อยากที่จะหยิบยกการกล่าวถึงพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกนะว่าอัลฮากีมเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ย91ครั้งนะพี่น้อง91ครั้งนะถือว่าเป็นจำนวนที่มากเหลือเกินพี่น้องเป็นการบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเรื่องราวของฮิกมะห์เนี่ยอย่างมากว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่เป็นพระเจ้าที่มีฮิกมะห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกับสิ่งที่ด้วยการมีเหตุผลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกับการที่รู้ว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับสิ่งไหนด้วยกับความยุติธรรมนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งที่ไม่มีใครที่จะยุติธรรมเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างแน่นอนและแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ยมีฮิกมะห์ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการช่วยเหลือกันพี่น้องการห้ามปามกันเนี่ยก็ต้องมีฮิกมะห์นั่นเองพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระนามนี้ของพระองค์นะอัลฮากีมเนี่ยผู้ทรงปรีชาญาณไว้ในอัลกุรอาน91ครั้งนะหนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อันอามนะพี่น้องอายะห์ที่18เนี่ยโดยพระองค์ได้กล่าวว่าวะฮุวัลกอฮิรุฟาวกออิบาดิวะฮุวัลฮากีมุลคอบีร
พระองค์เนี่ยคือผู้ที่เอาชนะเหนือบ่าวของพระองค์หมายถึงผู้ที่มีอำนาจเหนือบ่าวของพระองค์วะฮุวัลฮากีมุลคอบีรและพระองค์เนี่ยคือผู้ทรงปีชาญาณนะผู้ทรงปีชาญาณคอบีรและผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองอิหม่ามซาอดีเนี่ยพี่น้องได้อธิบายอัลฮากีมในอายะนี้นะว่าผู้ทรงปีชาญาณเนี่ยฟีอัมรีในคำสั่งใช้ของพระองค์วะนะฮยีฮีและในคำสั่งห้ามของพระองค์วะอาซาบะวะอากอบะวะฟีมาคอลากอวะกอดาและผู้ทรงปีชาญาณในการตอบแทนในการลงโทษในการสร้างในการกำหนดของพระองค์ฟีจามีมายัฟอัลูในการกระทำของพระองค์ทั้งหมดในพี่น้องมันมีฮิกมะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนั่นเองก็คือมีเหตุผลในการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองพี่น้องนี่คืออัลฮะกีมในหนึ่งอายะที่เราหยิบยกมาให้กับพี่น้องได้รับฟังนั่นเองพี่น้องอีกอายะหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพระนามนี้ของพระองค์อยู่ในสุรอาลาอิมรอนนะอายะที่126เนี่ยโดยพระองค์ได้กล่าวว่ามันนัสรุอิลลามินอินดิลลาฮิลอะซีซิลฮะกีมพระองค์ได้บอกว่าและไม่มีการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนอกจากว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเดชานุภาพอัลฮะกีมและผู้ทรงปีชาญาณนั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยช่วยเหลือด้วยกับฮิกมะนะพี่น้องช่วยเหลือด้วยกับฮิกมะวันนี้เนี่ยการที่เราบอกว่าเรามีความยากลำบากเหลือเกินเนี่ยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้ช่วยเหลือเราเนี่ยพี่น้องแน่นอนมันก็มีฮิกมะมีเหตุผลอยู่ในนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะยังให้เราทุกคนเนี่ยอยู่บนรูปแบบนั้นเพื่อที่จะดูว่าเราจะมีความอดทนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าและแน่นอนผู้ที่อดทนเนี่ยอินนัลลอฮะมะอัศศอบีรีนอัลลอฮฺก็จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนและพระองค์ก็จะตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่อดทนอย่างแน่นอนพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักด้วยนะในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนั่นเองว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้เรามาเนี่ยมันมีฮิกมะห์อยู่ในนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองพี่น้องอีกอายะห์นึงนะพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระนามนี้ของพระองค์เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อันอามเช่นเดียวกันในอายะห์ที่18ตรงพระองค์ได้กล่าวว่าตุรฟาอูดะเราะญาตินนูร์ฟิวดารอจาตินมันนชาอินนารับบักฮากีมุนอาลีมพวกนี้กล่าวว่าและเราเนี่ยได้ยกระดับคนที่เราเนี่ยประสงค์อัลลอฮฺสุบานะอุตาลาได้ยกระดับบ่าวพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยอินนารับบักฮากีมุนอาลีมและแท้จริงพระเจ้าของเจ้าเนี่ยก็คืออัลลอฮฺสุบานะอุตาลาเนี่ยคือผู้ทรงปีชาญาณและผู้ทรงรอบรู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่อัลลอฮฺสุบานะทรงยกเกียรติใครก็ตามเนี่ยบนหน้าดุนยาในเรื่องราวที่ดีงามนะพี่น้องยกเกียรติใครก็ตามเนี่ยบรรดาผู้รู้ต่างๆเนี่ยก็ยกเกียรติด้วยกับฮิกมะนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพงทรงรู้ดีว่าใครเหมาะสมในการที่จะได้รับเกียรติตรงนั้นนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนะนี่คืออายะต่างๆนะที่หยิบยกมาให้กับพี่น้องได้รับฟังนะถึงพระนามนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลฮะกีมผู้ทรงปรีชาญาณนั่นเองพี่น้องนะครับผมต่อมาเนี่ยพี่น้องท่านเชคไซนันกอตอนีเนี่ยก็ได้บอกกับเราทุกคนว่าคำว่าฮิกมะเนี่ยหรือว่าฮะกีมเนี่ยมันผูกโยงอยู่กับฮิกมะในสองเรื่องหลักๆเลยสองเรื่องหลักๆเลยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยฮิกมะที่ผูกโยงกับพระนามนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คืออันฮิกมะฟีคอลกีฮีคือความปีชาญาณหรือว่าการมีฮิกมะในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมักลุกมาเนี่ยด้วยกับรูปแบบที่ดีงามด้วยกับรูปแบบที่ดีงามที่สุดและพระองค์เองเนี่ย ก็ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยพี่น้องสรรสร้างมักลุกต่างๆเนี่ยพี่น้องด้วยกับการสรรสร้างที่ดีงามและในรูปแบบที่เหมาะสมที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองแน่นอนว่าในวันนี้ถ้าเรามองดูนะพี่น้องการสร้างของอัลลอฮฺเนี่ยมองดูที่ตัวของเราเองเนี่ยถ้าเรามองส่องกระจกดูเนี่ยจมูกตาปากเนี่ยพี่น้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งหมดถ้าวันนี้ตาไปสลับกับจมูกปากไปสลับกับหูเนี่ยพี่น้องหัวไปอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่น้องขามาอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนฉะนั้นเป็นการบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมาในรูปแบบที่ดีงามที่สุดแสดงว่ามันมีฮิกมะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูรู้ดีว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับสิ่งไหนหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมตามันไม่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมจมูกมันไม่ไปอยู่ตรงนี้ทำไมตาของฉันเนี่ยมันไม่สวยทำไมตาของคนนี้เขาโตทำไมตาของคนนี้เขาตีเนี่ยแน่นอนทุกอย่างมันมีฮิกมะมันมีรูปแบบทั้งหมดพี่น้อง
แต่วันนี้เนี่ยเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาแล้วเนี่ยพี่น้องในรูปแบบที่ดีงามที่มันเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยแต่เราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องก็กลับไปเปลี่ยนสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมาให้ไปทำสัญญกรรมกันบ้างเนี่ยพี่น้องแน่นอนบางคนเนี่ยไม่มีดั่งก็ไปเสริมดั่งบางคนตาไม่สวยก็ไปกรีดตาบางคนคางไม่แหลมก็ไปกรีดคางไปทำคางใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาทรงสรรสร้างให้กับเราที่มันเหมาะสมกับเราอยู่แล้วบางคนเนี่ยพี่น้องไม่มีดั่งแต่พอไปทำเนี่ยพี่น้องมันไม่เหมาะกับหน้าของเขาเวลาเรามองแล้วมันไม่ชินพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเข้ามาเนี่ยในรูปแบบนั้นมันสวยงามมันเหมาะกับตัวของเขาอยู่แล้วแต่พอไปมีดั่งปุ๊บเนี่ยหน้ามันไม่เข้าคงเดิมมันไม่ดูดีเท่ากับรูปแบบเดิมเนี่ยพี่น้องแต่หลายๆคนอาจจะบอกเอ้าแล้วดาราอื่นๆมากมายเนี่ยทำไมเขาสวยงามแน่นอนพี่น้องมันก็สวยในรูปแบบที่มนุษย์มองในรูปแบบที่มนุษย์บางคนมองแต่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันดีงามที่สุดที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วในรูปแบบที่พระองค์ทรงสร้างมามันมีฮิกมะห์ของมันอยู่แล้วตั้งแต่เดิมนั่นเองพี่น้องนะครับผม และท่านเชคได้กล่าวต่อว่าและในฮิกมะห์ในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านได้บอกฟาลายะรออะฮะดุนฟีคอลกีคอลันหากว่าเรามองเนี่ยในการสร้างมนุษย์เนี่ยเราจะไม่เห็นข้อบกพร่องเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสร้างมาเราจะไม่เห็นข้อบกพร่องเลยถ้าวันนี้อย่างที่เราบอกว่าแต่ละอวัยวะมันสลับกันเนี่ยมันต้องมีข้อบกพร่องเรามองไปในอวัยวะภายในเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าไม่มีข้อบกพร่องเส้นเลือดอยู่กันอย่างสวยงามกระดูกเรียงกันอย่างดีงามเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาอย่างสวยงามที่สุดวะลานักซอนไม่มีข้อบกพร่องวะลาฟุตูรอนไม่มีช่องโหว่ฟะเราอิซตะมาอูกูลุนคอลมินอัวลิฮิมอิลาอาคิริฮิมลายักตะริฮูมิซละคอลกิรเราะห์มานเอามายูกอริบใช่ได้บอกว่าหากว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่คนยุคแรกจนกระทั่งยุคสุดท้ายเนี่ยรวมตัวกันนะใช้สติปัญญารวมตัวกันและพยายามสร้างให้เหมือนกับสิ่งที่เราสร้างก็ไม่มีทางที่จะเหมือนหรือแม้กระทั่งใกล้เคียงเนี่ยก็ยังเป็นไปไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมที่สุดวันนี้เนี่ยมนุษย์พยายามที่จะสร้างสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยพี่น้อง AI ต่างๆเนี่ยสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเนี่ยให้มันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างแทนมนุษย์ได้แต่มันก็ยังมีข้อบกพร่องแต่มันก็ยังมีข้อบกพร่องมีจุดโหว่มากมายแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์เนี่ยมาไม่รู้กี่คนแล้วพี่น้องสร้างมักรุกมาไม่รู้กี่อย่างแล้วเนี่ยพี่น้องไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้เห็นเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสมควรที่จะเป็นพระเจ้าของเราอย่างแท้จริงแล้วพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์และก็ต้องพยายามที่จะรักษาการศรัทธาของเราเนี่ยให้ได้ด้วยกับการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะทำให้อีมานที่เรามีต่อพระองค์เนี่ยมันมั่นคงนั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คือประการแรกนะพี่น้องในเรื่องราวของฮิกมะในด้านแรกฮิกมะด้านที่2นะพี่น้องคือฮิกมะฟีชัรอีฮีวะอัมริฮีคือฮิกมะในด้านของการกำหนดในด้านของการบัญญัติไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้หรือว่าคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่บทบัญญัติต่างๆเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮ์ประทานลงมาในคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่าประทานผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องมันมีฮิกมะห์ทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้ใดก็ตามที่เรามองดูเนี่ยพี่น้องว่าทำไมเราต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นประโยชน์มันมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่ในนั้นทั้งหมดหรือว่ามองดูที่คำสั่งห้ามเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสั่งห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งนั้นที่ศาสนาอื่นศาสนิกอื่นเนี่ยเขายังถูกอนุญาตในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยแต่ทำไมเราต้องถูกสั่งห้ามมันก็มีฮิกมะและแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นประโยชน์กับมรรคลุกของพระองค์เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองแต่เราเองเนี่ยอาจจะมองเห็นประโยชน์หรือว่าไม่มองเห็นก็ตามนั่นเองพี่น้องแน่นอนบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาก็จะพบเจอกับประโยชน์เหล่านั้นในบางประการแต่แน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเนี่ยก็จะไม่พบเจอกับฮิกมะที่มันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คือ2ประการหลักๆนะพี่น้องที่เชคไซด์นั้นก็ตอนนี้เนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมให้กับเราได้ฟังว่าเมื่อเราพูดถึงอัลฮากีมเนี่ยผู้ทรงปีชาญาณ เราเองเนี่ยก็จะรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงปีชาญาณทรงมีฮิกมะห์ในการสร้างของพระองค์และมีฮิกมะห์ในการบัญญัติสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคำสั่งใช้หรือว่าคำสั่งห้ามนั่นเองพี่น้องนะครับผมและอีกสิ่งนึงนะพี่น้องที่อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้พิจารณานะว่าแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งที่เราต้องการ
อยากจะได้แล้วก็มีบางสิ่งที่เราเองเนี่ยไม่ได้มีความอยากที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่บางสิ่งที่เราอยากจะได้เรากลับไม่ได้รับบางสิ่งที่เราไม่ต้องการอัลลอฮฺสุนดะละกับประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราเนี่ยเราเองอาจจะมีความเข้าใจที่คิดว่าทำไมเราต้องได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นเองพี่น้องฉะนั้นอยากให้เราได้ฟังนะในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะที่อัลลอฮฺสุนดะละได้กล่าวไว้นะโดยพระองค์ได้กล่าวว่ากูติบาอะลัยกุมุลกิตาลวะฮุวะกุรฮุลละกุมการต่อสู้เนี่ยถูกบัญญัติให้กับพวกท่านทั้งหลายวะฮุวะกุรฮุลละกุมในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนในการต่อสู้ที่ถูกบัญญัติลงมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนในยุคนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็รู้สึกมันเป็นความยากลำบากแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งเหล่านี้วะอาซาอันตักรอชัยเอาวะฮุวะคอยรุลละกุมแต่พระองค์ได้บอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่พวกท่านไม่ชอบนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านวะอาซาอันตุฮิบูชัยเอาวะฮุวะชะรุลละกุมแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่พวกท่านชอบเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับพวกท่านก็ได้วัลลอฮุยะอะลัมวะอันตุมลาตะอะลามูนพออัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่รู้ดีที่สุดแต่พวกท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่รู้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราซึ่งเราเองเนี่ยได้แง่คิดจากอายะห์นี้เนี่ยมากมายพี่น้องแน่นอนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคิดว่าการต่อสู้เนี่ยถูกบัญญัติลงมามันเป็นความยากลำบากซึ่งพวกเขามองดูว่าพวกเขาไม่ชอบในสิ่งเหล่านี้เลยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมันอาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นซึ่งที่พวกท่านไม่ชอบก็ได้ซึ่งแน่นอนพี่น้องสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นเนี่ยมันมากมายก็คือว่าอัลลอฮ์บัญญัติการต่อสู้มาเนี่ยในหนทางของพระองค์เนี่ยใครก็ตามที่เขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และจบชีวิตเนี่ยแน่นอนชะฮีดถือว่าเป็นผู้ที่จบชีวิตในรูปแบบชะฮีดซึ่งคนที่เสียชีวิตในรูปแบบชะฮีดเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะเสียชีวิตไปเนี่ยวิญญาณของเขาจะไปอยู่ในกระเพาะของนกสีเขียวคือยังไม่ถึงวันกิยามะห์เนี่ยวิญญาณจะไปอยู่ในกระเพาะของนกสีเขียวซึ่งนกสีเขียวตัวนี้เนี่ยพี่น้องจะบินอยู่ในสวนสวรรค์คือเขาเหมือนกับได้เข้าไปในสวนสวรรค์แล้วและนกมันก็จะไปกินผลหมากรากไม้ในสวนสวรรค์ตามที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับคนที่ตายชะฮีดพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บรรดาซอฮาบะห์ในเบื้องต้นตอนแรกไม่ได้ชอบเนี่ยแต่อัลเลาะห์บอกว่ามันมีสิ่งที่ดีอยู่ก็คือผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในการบัญญัติการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องแต่แน่นอนหลายๆสิ่งที่เราเนี่ยชอบมันแต่พระองค์บอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเราก็ได้เช่นบางคนเนี่ยชอบในความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยทำให้เขาเนี่ยหลงระเริงจนลืมในการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมในการพึ่งพาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลายคนเนี่ยชอบในเรื่องราวของยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยจนทำให้เขาหลงลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลายคนไม่ชอบในเรื่องราวของความยากจนจนกระทั่งว่าเขารังเกียจในความแต่ลืมไปว่าความยากจนเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเวลาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปร่ำรวยเขาอาจจะละทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบเดิมเขาอาจจะละทิ้งการซิกรุลลอฮ์การขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันมีฮิกมะห์ทั้งหมดขอให้เราวางใจให้เราทำสุดความสามารถในสิ่งที่เราต้องการที่เหลือเราก็วางใจมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดให้กับเราอีกหะดีษบทนึงนะพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อัจบัลลิอัมรินมุมินในบอกเป็นเรื่องที่ประหลาดใจกับเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอินนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยแท้จริงเรื่องราวบรรดาผู้ศรัทธาทั้งทุกๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยวะไลซะซากะลิอะฮดินอิลลาลิลมุมินและเรื่องดีๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับทุกเรื่องของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นอินอะซอบะตุซะรอชะกะรเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้รับกับความดีงามได้รับกับความสุขเนี่ยเขาก็จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ฟะกานะคอยรอนละฮูแน่นอนมันก็จะเป็นความดีให้กับเขาวะอินอะซอบะตุดะรอและหากว่าความไม่ดีหรือว่าความทุกข์ยากความลำบากประสบกับเขาเนี่ยซอบะรอเขาก็อดทนฟะกานะคอยรอนละฮูแน่นอนความดีงามก็จะปรากฏกับเขาเช่นเดียวกันนี่คือบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องได้รับสิ่งที่ดีขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้รับสิ่งที่เขาไม่ชอบความทุกข์ยากความลำบากเขาก็อดทนก็ได้รับความดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนี่แหละพี่น้องคือคนที่มีความเข้าใจในสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดให้กับเขาในสิ่งที่เป็นฮิกมะห์
ที่รู้ดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมเหมาะควรที่สุดกับชีวิตกับตัวตนของเขากับครอบครัวของเขานั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลฮากีมนั่นเองให้เราได้รู้ไว้เลยนะพี่น้องว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งหมดแม้กระทั่งความชั่วความเลวร้ายแม้กระทั่งการเจ็บป่วยเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มนุษย์ไม่ชอบที่อยากพบเจอเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันมีเหตุผลทั้งหมดขอให้เราพยายามที่จะวางใจและมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนะครับผมและสุดท้ายนะพี่น้องก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับพระนามนี้นะก็คือให้เราเชื่อมั่นในฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าพระองค์ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกับสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองแล้วก็ให้เราเองเนี่ยหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงกลัวต่อพระองค์เนี่ยเพียงผู้เดียวนะพี่น้องและให้คิดดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงให้มาเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับตัวของเราแล้วนั่นเองและสุดท้ายนะพี่น้องก็คือให้เราเองเนี่ยได้นำพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปขอดุอาต่อพระองค์นะเพราะจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับผมและอินชาอัลเลาะห์ได้พบเจอกันใหม่ในพระนามต่อๆไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์